สำหรับตรงนี้ปลูกไว้ก่อนหน้านี้ชุดที่ปลูกวันนี้กับปลูกก่อนหน้านี้ก็จะเตรียมไว้กินตอนนู้นอ่ะ 7-8 เดือนข้างหน้าเข่งขวามือนี่ก็ปักไป2เล่มปักตรงๆไปเลยตรงเข่งตรงนี้ทางซ้ายมือผมนะครับทางซ้ายจอเนี่ยตรงนี้ปัก 5-6 เล่ม 5-6 ต้นปักเรียงกันเข้ามานะครับเดี๋ยวก็มาดูใกล้ๆก่อนๆว่า2อย่างนั้นแตกต่างกันอย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็จะมาปลูกตะไคร้ในเข่งนี่ก็ไปเอาเข่งเก่ามาที่ปลูกพืชผักไว้คราวที่แล้วก็เอาหญ้ามันออกก่อนเดี๋ยวจะมาผสมดินแล้วมาจะปลูกตะไคร้กันเอาไว้กินในบ้านปลูกเอาไว้ตอนนี้กับนู่น 7-8 เดือนนี่กว่าจะได้กินตะไคร้นี่ช่วงการตัดหรือว่ามันแก่เต็มที่หรือมันโตเต็มที่ก็8เดือนถึง1ปีอันนี้เป็นดินเก่านะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะมาปรุงดินนิดนึงแล้วก็ตะไคร้จะมาปลูกในเข่งนี้เดี๋ยวมาดูที่การปรุงดินกันครับวิธีการปรุงดินมันก็จะเอาดินเก่าเทใส่กระมังนี่ก่อนก็จะเติมอีกสักกระถางหนึ่งกลัวจะไม่พอนี่ก็จะเติมปุ๋ยหมักที่หมักไว้นะครับเติมปุ๋ยหมักไปแบบนี้นี่พวกด้วงนะท่านผู้ชมเอาออกก่อนด้วงเยอะนี่ก็เตรียมผสมดินช่วงที่ทำผสมดินนี่เดี๋ยวจะทำวีโอให้มันสปีดให้มันเร็วขึ้นนะครับท่านผู้ชมขั้นตอนต่อไปก็จะมาเตรียมเข่งที่เราจะปลูกก็เข่งนี้ก็จะใช้กระสอบรองพื้นนะรองพื้นแบบนี้ก่อนเพราะว่าเข่งมันมีรูเยอะเนาะรองพื้นให้ดินมันร่วงออกไปหรือว่าเก็บความชื้นไว้ได้บ้างความชื้นเวลาเรารดน้ำไม่ให้มันได้แห้งไวเกินไปก็อย่างน้อยก็ช่วยได้อยู่เมื่อเตรียมเข่งเรียบร้อยแล้วก็จะเอาดินเทลงไปดินที่เราผสมเสร็จนี่จะได้ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนี่ก็ขั้นตอนการเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะมาเตรียมต้นกล้าต้นตะไคร้นะครับเอาขั้นตอนนี้ก็จะเตรียมต้นตะไคร้ที่เราจะมาปลูกก็ควรจะมีอายุสัก8เดือนขึ้นไปอย่างน้อยนะครับ8เดือนขึ้นไปอย่างน้อยเป็นตะไคร้ที่แก่พอสมควรถ้าเราได้มาเงี้ยมันยืดมันยาวแล้วก็ตัดก่อนเนาะตัดออกบางคนเขาก็ไม่เลาะกาบอ่ะเราเลาะกาบข้างนอกมันออกเพราะว่าเผื่อมันมีหนอนมีอะไรติดมาตัดให้มันมีสะดือเหลือตรงนี้ท่านผู้ชมเนี่ยเหลือสักไว้สักเซนหนึ่งเดี๋ยวจะแตกรากตรงนี้แตกรากออกตรงนี้อย่าไปตัดสั้นเกินนะครับตัดให้มีสะดือมีหัวมันเหลือไว้นิดนึงถ้าเราไม่ตัดมันยาวเวลาปลูกเนี่ยมันจะขย่งขึ้นเนาะขย่งสูงตัดอย่างนี้หน่อยนึงให้เหลือประมาณนี้ก็ตะไคร้ที่เราตัดมาก็ความยาวประมาณสัก30เซนความยาวที่เราจะมาปลูกเนี่ยต้นกล้าที่เราจะมาปลูกเนี่ยก็ให้ยาวสัก30เซนนะโดยประมาณนะครับโดยประมาณเวลาปลูกลืมบอกไปบางคนก็เอาตะไคร้ที่ก่อนจะปลูกเนี่ยเต
รียมท่อนพันธุ์หรือต้นพันธุ์เนี่ยเอาไปแช่น้ําไว้การแช่น้ําก็ให้หัวตะไคร้เนี่ยจุ่มลงไปน้ําในน้ําประมาณสัก5เซนหัวตะไคร้ที่เราแช่เนี่ยจุ่มลงไปในน้ําสัก5เซนแล้วก็ทิ้งไว้สัก5ถึง7วันรากตรงนี้มันก็จะเริ่มออกมันก็จะแทเอารากรากมันก็จะออกนะก่อนที่เราจะนําเอาตะไคร้ที่เราไปแช่ไว้ปลูกเนี่ยก็ให้รากตรงนี้มันเป็นสีเหลืองนะแก่เป็นสีเหลืองก่อนรากขาวๆก็จะเพิ่งไปปลูกรอให้มันแก่จะเป็นสีเหลืองแล้วค่อยไปปลูกอันนี้ก็จะยืนยันการันตีว่าหน่อตะไคร้หรือกล้าตะไคร้ที่เรามาปลูกเนี่ยเป็นแน่นอน 100% แต่วันนี้ผมไม่ได้แช่ก็จะปลูกด้วยวิธีนี้การปลูกก็จะปักให้ลึกลงไปประมาณ5เซนเนี่ยจากตรงนี้ลึกไปประมาณตรงนี้5เซนนะครับก็เอียงประมาณ45องศาก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยปกติเขาก็จะปลูกแค่2ต้นประมาณนี้แล้วมันก็จะแตกหน่อเต็มนี้แต่วันนี้มันมี3ก็จะใส่3ก็จะใส่มุมอย่างนี้นะครับ3ก็เหลือขอบนะเหลือขอบด้านนอกนี้ไว้สัก4-5สัก2-3นิ้วเวลามันแตกรากแตกหน่อขึ้นมาเนี่ยหน่อมันก็จะแตกเข้ามาด้านกลางเข้ามาตรงกลางแล้วที่เหลือบางทีก็จะแตกไปด้านข้างกอมันก็จะเต็มนี้หรือบางคนก็จะปักเล่มเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างให้ดูเล่มเดียวแบบนี้ผมก็ปลูกแบบนี้เหมือนกันนะหรืออาจจะปลูกหลายๆหัวผมก็มีตัวอย่างให้ดูผมก็ปลูกหลายหัวเหมือนกันแบบนี้ใส่สัก4-5หัวแบบนี้เรียงกันไป4-5องศาปักด้านข้างแบบนี้นะครับแต่วันนี้จะมาปลูกแบบนี้3หัวปักลึกไปมาสัก5เซนนะก็ทำให้พี่น้องเราได้ดูกันเพื่อพี่น้องที่ยังไม่เคยปลูกอยากจะปลูกไว้ที่หออยากจะปลูกไว้ที่บ้านพักอะไรต่างๆเอาใส่ไอ้นั่นก็ได้นะครับกระถางก็ได้นะท่านผู้ชมใช้กระถางก็ได้ไม่จำเป็นต้องเข่งเสมอไปมีถังสีเก่าก็ถังสีเก่าเจาะรูมีรูสักหน่อยนึงนะใครมีเข่งก็ใช้เข่งใครมีกระถางก็ใช้กระถางได้หมดนะครับได้หมดนะได้หมดเผื่อเราปลูกไว้กินที่บ้านที่หอที่พักของเรานะสำหรับพี่น้องมือใหม่พี่น้องมือเก่าที่เก่งแล้วอะไรต่างๆก็ผ่านได้นะครับหรือว่ามีประสบการณ์ในการปลูกเป็นไร่เป็นสวนเยอะแยะไปหมดก็มาแนะนำกันได้นะครับมาแนะนำกันได้นะคลิปนี้อาจจะพูดไปอธิบายไปทำไปอาจจะยาวนิดนึงนะใครที่เข้ามารับชมก็จะเพิ่งเบื่อเพราะว่าถ้าเราไม่อธิบายพี่น้องหลายท่านก็บอกว่าทำไมไม่พูดไปอธิบาย ทำแต่คลิปสปีดเลี้ยวไปปุ๊บๆแล้วไม่อธิบายอะไรต่างๆนะบางคนก็อยากจะดูเห็นผลมันเลยนะเห็นผลตอนปลายไม่อยากเห็นตอนปลูกอันนี้ก็อธิบายเผื่อพี่น้องมือใหม่พี่น้องมือใหม่จริงๆนะเพิ่งจะหัดปลูกหรือหัดทำเนี่ยมาชมคลิปนี้ก็เอาไปทำได้อันนี้ก็เสร็จขั้นตอนเดี๋ยวจะพาไปดูที่ผมปลูกไว้เข่งไว้แล้วว่าที่เอาไว้ปักตรงกลางนี่มันเป็นอย่างไรเอาปักข้างๆเยอะแยะไปหมดนี่เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับท่านผู้ชมสำหรับตรงนี้ปลูกไว้ก่อนหน้านี้ชุดที่ปลูกวันนี้กับปลูกก่อนหน้านี้ก็จะเตรียมไว้กินตะนุ่นอ่ะ7-8เดือนข้างหน้าเข่งทางขวามือนี่ก็ปักไป2เล่มปักตรงๆไปเลยตรงเข่งตรงนี้ทางซ้ายมือผมนะครับทางซ้ายจอเนี่ยตรงนี้ปัก5-6เล่ม5-6ต้นปักเรียงกันเข้ามานะครับเดี๋ยวก็มาดูใกล้ๆก่อนว่า2อย่างนี้มันแตกต่างกันอย่างไรอันนี้ปัก2เล่มนะท่านผู้ชมนะนี่เป็น1กออันนี้เป็น1กอแตกมาตรงนี้อันนี้ปักตรงๆลงไป2เล่มหรือ2ต้นนี่อันหนึ่งนี่อันหนึ่งแล้วมันก็เริ่มแตกหน่อขึ้นมาเห็นไหมครับมันก็จะแผ่ขยายออกมาแผ่ขยายออกมาเนาะแผ่ขยายออกมานะครับนี่อันนี้ปักตรงกลางเข่งหน่อปักตรงนี้หน่อก็เริ่มแผ่ขยายออกเดี๋ยวมันก็จะเต็มเข่งตรงนี้
เนาะเต็มเข่งตรงนี้เอามาดูอันนี้อันหนึ่งสลับตรงนี้ปักไปอยู่6ต้น6เล่มเนี่ยอันเก่ามันนะท่านผู้ชมนี่อันเก่ามันเห็นไหมครับตัวก็เก่ามันอยู่ตรงนี้นี่ต้นเดิมมันนี่ที่ปักตรงนี้อันนี้คือหน่อใหม่หน่อใหม่มันแตกขึ้นมาอ้าวถ้าปักแบบนี้แล้วการบังคับหน่อหน่อก็จะไปข้างในแตกหน่อไปข้างในถามว่าดีไหมพื้นที่ตรงนี้เหลือน้อยพื้นที่ด้านข้างเนี่ยเหลือน้อยนะครับเหลือน้อยแป๊บหนึ่งนะครับพื้นที่เหลือน้อยหน่อแทนที่จะได้ออกฝั่งนี้ข้างเข่งก็ไม่ได้ออกละนะการปลูกแบบนี้แต่ถ้าปลูกแบบนี้เอาปลูกลงดินนะดินไม่มีที่กำหนดขอบไม่มีเหมือนเข่งหน่อมันก็จะแตกออกด้านข้างด้านข้างด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นกอใหญ่นะข้อเสียตรงนี้ก็คือเปลืองต้นกล้านะแทนที่จะได้ปลูกได้2เข่งหรือ3เข่งถ้าเราไปเข่งละ2ต้นเนี่ยจะได้3เข่งเราก็จะได้ตะไคร้เราเป็น3กอนะ3กอนะครับอันนี้ก็มาปลูกให้ดูว่าถ้าเราใส่เยอะเดี๋ยวหน่อมันก็จะตันมันก็จะเต็มนี่เข่งเรามีปริมาณเท่านี้ถ้าเราปลูกลงดินไม่มีปัญหามันจะแตกเกาะหน่อไปทางไหนก็ได้หมดเพราะว่าเราปลูกลงดินเนี่ยมันไม่มีพื้นที่จำกัดนะไม่มีที่จำกัดแต่นี้มันจำกัดนะจำกัดเดี๋ยวผมก็คงจะปรับเปลี่ยนเข่งตัวเนี้ยเดี๋ยวก็จะย้ายออกเอาไปปลูกเข่งใหม่เข่งละ2หน่อ2หน่อนะเราก็จะได้ตะไคร้เป็นอีก3เข่งอันนี้เพียงแต่มาทำให้ดูว่าถ้าทำเยอะเกินไปมันจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอีกฝั่งอันนู้นนะอันที่ให้ไปดูมันสักครู่นี่ก็อันนี้ปักตรงๆนี่งามาถึงขนาดนี้แล้วล่ะปักตรงๆเนาะเดี๋ยวก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องการปลูกในไร่ในสวนจะทำอย่างไรนะจะเตรียมการอย่างไรมั่งเดี๋ยวก็จะมาพูดให้ฟังตอนท้ายคลิปนี้นะครับหลังจากปลูกไปแล้วในเรื่องของการรดน้ำปลูกใหม่ๆอย่างนี้ก็อาทิตย์หนึ่งสองถึงสามครั้งในการรดน้ำให้ตะไคร้ที่เราปลูกพอมันโตขึ้นไปผ่านไปสักเดือน2เดือนมันโตเต็มที่แล้วเนี่ยก็ให้น้ำ5-6 วันต่อครั้งนะครับ 5-6 วันต่อครั้งบางทีก็5วันให้ครั้งหนึ่งก็ได้หรือว่า6วันให้ครั้งหนึ่งก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่เรากำหนดถ้าเราจะจำง่ายๆก็เอา5วันให้น้ำทีหนึ่งหรือว่ารดน้ำทีหนึ่งเนาะถ้าปลูกในเข่งแบบนี้กลัวมันตายมันแห้งก็จะรดมาเหลือ3วันหรือ4วันก็ได้นะ4วันรดครั้งหนึ่งก็ได้ตอนตะไคร้เราโตแล้วนะครับส่วนการให้ปุ๋ยหลังจากปลูกไปวันนี้เนี่ยผ่านไป1เดือนใครที่เป็นเกษตรอินทรีย์ก็เอากระปุ๋ยใส่อย่างนี้ใส่รอบคนต้นนะ 1-2 กรัมนะหลังจาก1เดือนเนี่ย 1-2 กรัมก็เอาปุ๋ยใส่อย่างนี้นะรอบคนต้นนะรอบคนต้นแล้วก็ใครที่อยากใช้ปุ๋ยเคมีก็ใช้ปุ๋ยสูตร4600นะ4600ก็ใส่สัก 2-3 ช้อนนะถ้าเป็นหลุมเป็นดินใหญ่ๆเขาก็ใส่1กำมือก็ใส่รอบๆไกลๆแต่นี่เราเป็นเข่งก็อาจจะใส่สัก 2-3 ช้อนใส่รอบๆข้างนอกรอบๆนี้แล้วก็รดน้ำให้ชุ่มหลังจากให้ปุ๋ยวันนี้นับไปอีกเดือนหนึ่งก็เริ่มให้ปุ๋ยอีกนะครับถ้าเกษตรอินทรีย์ของเราก็จะใส่2กรัมหรือ3กรัมนะเกษตรเคมีแล้วก็จะใส่เราไม่ว่ากันนะใครใช้เคมีใช้อินทรีย์อะไรก็แล้วมันได้หมดหรือจะใช้ทั้ง2อย่างร่วมกันก็ไม่เป็นไรก็ยิ่งเป็นผลดีนะก็จะใส่รอบๆคนหรือรอบกอของมัน1กรัมมือตามหลักการหรือว่าแนวทางที่เขาปลูกกันเขาก็จะใส่ปุ๋ยแค่2ครั้งคือหลังจากที่ปลูกแล้ว1เดือน1ครั้ง
คือหลังจากที่ปลูกไปแล้วได้1เดือนก็ใส่ปุ๋ย1ครั้งก็นับจากหลังที่เราใส่ปุ๋ยไปอีก1เดือนก็ใส่ปุ๋ยอีกครั้งนึงก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วตอนนี้ก็ดูแลเฉพาะเรื่องของน้ำนะครับจะ3วันรดที5วันรดที7วันรดทีก็กำหนดเอาก็อย่างน้อยก็ไม่ควรเกิน7วันนะครับ3วัน5วันรดครั้งหนึ่งส่วนเราทำอินทรีย์เราปลูกแบบนี้นะเราปลูกในเข่งในกระถางเราจะใส่ทุกเดือนก็ได้นะเดือนละกำ2กำมือเดือนละกำ2กำมือก็ใส่ทุกเดือนก็ใส่ยาวไปจนถึงนู่นก่อนที่มันจะเราจะตัดเก็บเกี่ยวก็อายุ8เดือนก็ใส่ไปจนถึงเดือนที่5เดือนที่6เดือนที่7ก็ได้นะครับเดือนที่5เดือน6เดือนที่7ก็ได้เนาะก็ใส่ได้ไปเรื่อยๆเรื่องน้ำก็ต้องลดไปเรื่อยๆนะ5วันลดที5วันลดทีมันกอใหญ่ก็5วันหรือ7วันลดทีถ้ามันกอเล็กก็2วัน3วันลดที1นะก็จะไปลดน้ำเยอะลดน้ำเยอะแล้วก็ถ้าดินมันระบายน้ำไม่ดีดินมันอุ้มน้ำรากมันก็จะเน่าอีกมันก็จะเสียหายต้นมันก็จะเน่ามันจะเสียหายนะครับทำอะไรก็ให้พอดีน้ำเกินน้ำเยอะก็ไม่ดีน้ำน้อยก็ไม่ดีเนาะทีนี้การดูแลเรื่องใบเรื่องอะไรต่างๆถ้ามันโตมาใบเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่ข้างล่างเราก็สามารถสางออกได้ตัดออกหรือสางออกนี่มันคลุมแถวเนี้ยส่วนใบที่มันโตขึ้นก็ไม่ต้องไปตัดนะก็ไม่ต้องไปตัดมันละนะถ้าเราไปตัดมันใบมันก็ไม่สามารถที่จะไปสังเคราะห์แสงหรือไปปรุงอาหารให้ลำของมันหรือให้ต้นของมันเนี่ยก็มันต้องไปตัดนะถ้าตัดแล้วมันจะฟอมันจะตายต้นมันจะฟอจะตายไปแทนที่มันจะโตมันไม่โตมันจะตายก็เหมือนต้นไม้ทั่วไปอ่ะถ้าเราไปตัดปลายมันออกตัดใบมันออกมันก็ไม่โตสุดท้ายมันก็จะตายหลักการง่ายๆนะครับพืชอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปตัดใบมันทิ้งหมดเดี๋ยวตัดจนต่ำเหลือแต่ตอนะครับมันก็จะไม่มีใบที่จะมาปรุงอาหารสังเคราะห์แสงให้กับลำต้นหรือให้กอบกอของมันก็ไม่ต้องไปตัดเขาเราจะสางข้างล่างให้มันโปร่งก็ดึงกาบพวกข้างล่างที่ต่างๆที่มันอยู่แต่เนี้ยเอาออกนะที่มันอยู่บริเวณรอบๆที่มันโล่งๆอ่ะเอาออกก็ได้นะเอาออกกำต่ำเนี่ยข้างบนก็ปล่อยมันขึ้นไปในส่วนท้ายคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเผื่อพี่น้องเราจะไปปลูกดินจะไปปลูกเป็นไร่เป็นสวนปลูกในไร่ในนานะครับมีเมื่อกี้ก็พูดแล้วล่ะการเรื่องเตรียมเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วครับในเรื่องของการเตรียมพันธุ์ก็ใช้ก้าพันธุ์ที่มีอายุตั้งแต่8เดือนขึ้นไปนะไม่น้อยไม่ต่ำกว่า8เดือนตัดยาวก็ประมาณ30เซนนะก้าพันธุ์ของเรานะครับใครที่จะเอาไปแช่น้ำให้รากมันออกก็เอาก้าพันธุ์มัดเป็นมัดหรือว่าที่เราจะปลูกเยอะๆก็มัดเป็นมัดเอาไปแช่น้ำให้หัวมันเนี่ยลงไปแช่ในน้ำก็ให้มันลึกประมาณ5เซนทิ้งไว้ถึง5 6 7วันก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งรากมันจะเริ่มออกก็รอให้รากมันจะเป็นแก่จะเป็นสีเหลืองแล้วค่อยไปปลูกนะครับในเรื่องของการเตรียมดินหรือเตรียมแปลงถ้าใครจะปลูกเยอะๆหรือจะปลูกลงดินสัก3 4หลุม5หลุม10หลุมก็ถ้าปลูกเยอะก็ไถพรวนดินก่อนไถพรวนดินแล้วก็ตากดินทิ้งไว้7ถึงสัก7ถึง10วันตากเสร็จแล้วก็ปูนขาวไปโรยๆๆๆเพื่อปรับสภาพดินให้ดินมีค่าเป็นกลางไม่เป็นกรดเป็นด่างนะครับการขุดหลุมก็ขุดหลุมลึกประมาณ25เซนกว้าง25เซนยาวก็25เซนก็ถ้าเป็นสูตรก็25คูณ25 25นะครับต่อ1หลุมนะให้มันลึกนะเมื่อขุดหลุมเสร็จก็นำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกสัก2 3กำมือใส่ไปในหลุมหรือใส่สัก4กำมือก็ได้เสร็จแล้วก็เอาจอบเราพวนในหลุมของเราคุกเขาดินกับปุ๋ยหมักที่เราใส่ลงไปก่อนที่เราจะปลูกระยะที่เราจะปลูกตะไคร้นะครับระยะห่างหลุมต่อหลุมเนี่ยห่างกันอย่างน้อย1เมตรนะครับ1เมตรเผื่อมันโตมาเนี่ยใบมันจะชิดกัน ถ้าเราระยะห่างใกล้เกินไป60เซน50เซนเนี่ยต้นมันจะสูงเนี่ยต้นตะไคร้เนี่ยมันจะสูงแล้วมันจะแลบมันจะผอมมันจะไม่อวบไม่อ้วนนะครับก็เอาห่างกันสักเมตรหนึ่งการปลูกก็ปลูกเอียงแบบที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้ประมาณ 4-5 องศาลุมไหนก็ใช้แค่2ต้นวันนี้ผมใส่3ต้นตรงนี้ใส่3ต้นก็
ก็ใส่2ต้นพอนะครับเราไม่ต้องไปเปลืองต้นพันธุ์ถ้าเราปลูกเยอะๆก็ใส่2ต้นเดี๋ยวมันก็จะแตกหน่อเต็มหลุมของเราการให้น้ำก็พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะช่วงปลูกใหม่ๆก็ 2-3 วันรดทีนึงหลังจากที่มันโตแล้วมันดีแล้วก็สัก 5-7 วันรดครั้งนึงเอาการให้ปุ๋ยพูดอีกครั้งนึงนะครับให้ปุ๋ยก็หลังจากเราปลูกไปแล้วได้11เดือนก็ให้ปุ๋ยไปจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกก็ครั้งละ1กรัมหรือ2กรัมถ้าเป็นปุ๋ยเคมีก็สูตร4600ก็ปุ๋ยยูเรียนั่นเองก็ใส่1กำมือรอบคนต้นรอบกอของมันกอห่างๆหน่อยนะอย่าใกล้เกินกอห่างๆเสร็จแล้วก็รดน้ำหลังจากนั้นไปก็หลังจากนั้นไปอีก1เดือนก็ให้ปุ๋ยครั้งนึงใครที่ทำเป็นไร่เป็นสวนก็เขาจะใส่ปุ๋ยแค่2ครั้งแหละแต่เราปลูกแบบนี้จะใส่เดือนละครั้งก็ได้จะไปถึงจนไปถึงเดือนนู่นน่ะที่6ที่7นะก็หยุดใส่นะครับการเก็บเกลียวตะไคร้การเก็บเกลียวหลังจากเราปลูกไปเนี่ยก็นับไปอีก8เดือน8เดือนถึง1ปีนะครับถึงจะตัดนะใครที่ทำการค้าการขายก็1กอถ้าเราขุดขึ้นมา1กอเนี่ยรวมทั้งรากรวมทั้งใบเนี่ยก็อยู่ที่6ถึง10กิโลนะไม่รวมดินนะครับขุดมาแล้วก็ตีดินออกเนี่ยก็ทั้งรากทั้งใบเนี่ยเอามาชั่งดูก็อยู่ประมาณที่6ถึง10แต่ถ้าเราตัดรากออกตัดใบออกอย่างนี้กอ1ก็จะเหลือ3ถึง5กิโลนะอันนี้กอ1ก็จะเหลือประมาณนี้อันนี้ก็ใครที่ทำได้เยอะก็สามารถทำขายทำกินนะเผื่อพี่น้องเราปลูกที่บ้านมือใหม่ทั้งหลายพี่น้องเกษตรมือใหม่ทั้งหลายอยากจะปลูกที่บ้านอยากปลูกแบบนี้พื้นที่น้อยก็ปลูกแบบนี้พื้นที่เยอะก็ปลูกลงดินนะผมก็ได้แนะนำไปแล้วว่าหลุมกว้างลึกเท่าไหร่อันสุดท้ายเรื่องโรคเรื่องแมลงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแมลงเนี่ยตะไคร้จะไม่ค่อยมีแมลงมารบกวนเพราะว่าตรงตะโคงตะไคร้เนี่ยมันจะเป็นตัวขับไล่แมลงด้วยตัวมันเองส่วนที่จะมีก็คงจะเป็นพวกหนอนที่อยู่ในกาบนะอาจจะเป็นหนอนเจาะหัวมันเจาะต้นมันเนี่ยจะมีบ้างนะครับก็จะมีบ้างแต่ที่ผมปลูกมาส่วนมากก็ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจออะไรเนาะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมครับมาปลูกตะไคร้ในเข่งให้ดูแล้วก็มาพูดคุยถึงวิธีการปลูกวิธีการดูแลการให้น้ำใส่ปุ๋ยแล้วก็การเก็บเกี่ยวก็คงจะละเอียดนะพี่น้องหลายท่านก็ให้คำแนะนำมาว่าขอพูดถึงเรื่องการดูแลด้วยนะครับก็ต่อไปก็ปลูกอะไรก็จะลงรายละเอียดเรื่องการดูแลการเตรียมดินการปลูกการดูแลแล้วก็การเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ 3-4 หัวข้อตรงนี้แหละขอบคุณพี่น้องที่ให้คำแนะนำเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจและติดตามรับชมก็ฝากพี่น้องติดตามรับชมนะครับช่วงนี้อาจจะมีวันละคลิปเป็นคลิปยาวแล้วก็คลิปสั้นๆนี่ก็จะเป็นคลิปช็อตหรือคลิปสั้นอาจจะมีเพิ่มเติมเข้าไปบางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเกษตรอาจจะเป็นเรื่องอื่นมั่งที่มาแทรกปะปนเข้าไปก็พี่น้องอย่าว่ากันนะครับก็เป็นการเพิ่มเติมเข้าไปเนาะเพิ่มเติมเข้าไปคลิปนี้ไว้แค่นี้ก็อย่าลืมฝากติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ